โอเคสวัสดีครับทัวร์เมเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Asian TV Show ขอส่งผลงานเรียกว่าเป็นmasterpiece อีกคันหนึ่งเลยทีเดียวนี่ครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่พยายามคัสตอมหรือทำเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่น่ารักอีกหนึ่งท่านหนึ่งคนเลยนะครับโปรเจกต์วันนี้นะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเป็นของเจ้า KLX140RF นี้รหัสเขานะครับเจ้า KLX 140RF ตัวนี้มันเป็นรถพิเศษของคาวาซากิเขานะครับแล้วก็ทางเราจัดการแปลงโฉมเป็น Touring Edition ให้เรียบร้อยนี่นะครับจัดการให้เรียบร้อยแล้วความพิเศษของเจ้า KLX 140RF ตัวนี้นะครับเขาเป็นรถเรียกว่าถ้าในวงการเขาก็จะเรียกว่ารถสูตรเนาะนะครับเอาไว้ออกทริปออกป่าเข้าป่าลุยกระโดดเนินนะครับหรือเอาไว้เพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะนะครับEnduro นะครับแต่เนื่องจากว่าความต้องการของลูกค้าท่านนี้นะครับมีความต้องการที่จะเอาเจ้า KLX คันนี้เนี่ยนะครับไปท่องเที่ยวในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องมีสัมภาระไปด้วยและจำเป็นต้องมีผู้โดยสารไปด้วยก็คือภรรยาที่น่ารักนี่นะครับถ้าไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีที่พักเท้าให้ผู้โดยสารเนี่ยภรรยาไม่สามารถไปด้วยได้ก็ไม่ต้องออกทริปจบข่าวนะครับจัดให้ตามคำร้องเลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเราสร้างขึ้นพิเศษมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับจุดแรกเลยถือเป็นโจทย์ที่ถือว่าโจทย์ยากสำหรับเรานะเดี๋ยวกล้องถือนี่ก่อนถือกล้องก่อนถือว่าเป็นโจทย์ยากสำหรับเราอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าตัวโครงรถเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบแล้วก็ไม่มีที่ยึดให้กับเราเลยเพื่อจะทำที่พักเท้าคนซ้อนนะครับเพราะนั้นเป็นความจำเป็นของเราเราต้องออกแบบใหม่หมดชิ้นงานสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่นะครับทำการตัดทับเหล็กนะครับเพื่อที่จะวางตำแหน่งของที่พักเท้าให้ได้อย่างเหมาะสมทั้งสองข้างนะครับพักเท้าสำหรับคนซ้อนสามารถขึ้นได้จริงซ้อนได้จริงยืนได้จริงนี่จัดการยึดต้องทำให้เรียบร้อยอบสีระบบ powder coat อย่างดีนะครับมีบูทใส่น็อตสแตนเลสให้อย่างดีทุกจุดนะครับนี่ถือเป็นชิ้นงานชิ้นแรกที่เราจัดการสร้างสรรค์ให้นะครับชิ้นที่สองต่อมาครับจะเป็นเรื่องของตัวแหลกท้ายตัวแหลกท้ายเนี่ยนะครับเจ้า KLX คันนี้เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใส่แหลกท้ายเขาจึงไม่มีรูมารอเพื่อที่จะยึดแหลกนะครับอีกครั้งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาจุดยึดเราเข้ามาดูใต้นี้ก่อนถ้าเปิดแฟลชได้ไหมนะครับนี่ฮะรถนี้ใหม่กริ๊บๆเลยนะออกจากศูนย์มาซื้อมาก็วิ่งมานี่เลยนะครับเพื่อจะไปถามเราต้องทำจุดยึดขึ้นมาครับนะครับสั่งตัดพับเหล็กเข้ารูปเข้าเชฟของเขาเลยนี่นะครับสร้างจุดยึดให้มาตรฐานแล้วทำการยึดนะครับขาแหลกบนนี่นะครับตัวขาแหลกบนเป็นงานเหล็กครับสั่งทำอย่างดีนะครับอบสีระบบ powder coat ให้อย่างดีเลยนี่ฮะโอเคชิ้นที่3นะครับที่เรารังสรรค์จัดให้ก็คือเป็นชุดอะแดปเตอร์นะครับเพื่อที่จะยึดตัวถังน้ำมันสำรองนะครับเพราะว่าตัวถังน้ำมันเขาเนี่ยโดยตัวเขาเองเนี่ยเขามีถังน้ำมันไม่เยอะความจุไม่เยอะมากนะครับเราทำการทำอะแดปเตอร์ขึ้นมาให้โดยการใช้ฝากกับตัวอะแดปเตอร์แหลกท้ายที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละนะครับถือว่าลงตัวเลยทีเดียวนะครับถัดมาข้างบนเนี่ยอันนี้ลูกค้าซื้อมาเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนอยากให้ทางโทรีนเซนของเราสร้างให้ก็จัดให้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นถาดนะครับเป็นถาดที่สามารถที่จะสไลด์เข้าออกได้นะครับสามารถที่จะวางจุดประสงค์หลักก็คือไว้วางกระเป๋ากันน้ำนะครับความแข็งแรงเนี่ยแหลกท้ายเนี่ยที่เราทำขึ้นมาเนี่ยแข็งแรงที่จะสามารถบรรทุกปี๊บอลูมิเนียม45ลิตร55ลิตรได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวเรามาดูจุดยึดของตัวพักเท้าคนซ้อนด้านซ้ายนิดนึงนะครับเราทำขึ้นมาเป็นชิ้นงานเข้ารูปนะครับนี่ครับทำให้อย่างดีเลยทีเดียวแบบนี้นี่เองนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูว่ามันขึ้นแล้วมันยืนแล้วมันใช้งานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับพี่กล้องขึ้นครับนะครับเราจะให้พี่กล้องขึ้นไปเป็นนายแบบขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นคนซ้อนตันถ่ายนะอันนี้กำลังอัดคลิปอยู่พี่กล้องขึ้นไปแล้วครับนี่ครับ
จากรถ KLX กลายเป็นจักรยานไปทันทีนะครับหลังจากที่พี่ก้องเขาขึ้นไปนั่งมันคือจักรยานดีๆนี่เองนะผมจะยืนนะครับน้ำหนักตัว86นะครับยืนเหยียบได้ยืนปกติเลยนะครับนะครับนี่ผมยืนเต็มๆนะนี่ยืนอยู่เต็มๆนะครับทิ้งน้ำหนักไว้ที่ตัวขาที่ผมทิ้งน้ำหนักไว้ที่ขาแล้วก็ยืนข้างซ้ายขวาแบบนี้เลยเวลานั่งนั่งปกติเลยนะครับช่วงเว้าปกติห่างถังน้ำมันปกติลุยได้เลยก่อนคนขี่แอนดี้สบายสบายเย่ฮาโลนี่ครับฟ้าควาสามาแล้วก็ลงครับเก็บได้เลยสนนราคาเซ็ตนี้นะครับก็จะมีชุดพับเท้าอะแดปเตอร์ยึดที่พับเท้านะครับแล้วก็แหลกคล้ายอะแดปเตอร์ยึดตัวถังน้ำมันนะครับอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นตัวถากล็อกตัวนี้ก็สั่งให้เราทำได้เช่นกันเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้ด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจอุดหนุนสินค้าของเรานะครับให้เราจัดสรรสร้างสินค้าชุดนี้ให้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ